ทุกวันนี้โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตพลังงานทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนให้มีการลดใช้พลังงานและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ปี2563ถึง2566หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะห้องสมุดสีเขียวได้ให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าวคือนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Mahidol Eco University and Sustainability Policy ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม17เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติซึ่งเป็นเป้าหมายของโลกในการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2573ค่ะซึ่งมีแนวทางดำเนินการและจัดทำโครงการอย่างไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะหอสมุดและคลังความรู้มีแนวทางที่จะดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศที่พัฒนาอย่างยั่งยืนครับตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลปี2563ถึง2566ที่ครอบคลุมกลยุทธ์ทั้ง3ด้านที่มุ่งมั่นจะพัฒนารากฐานการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับสำหรับหอสมุดและคลังความรู้เองนั้นได้กำหนดนโยบายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะครับคณะกรรมการทั้ง3ชุดทำงานร่วมกันโดยมีการบูรณาการตั้งแต่การกำหนดแผนนโยบายติดตามขั้นตอนในการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหอสมุดและคลังความรู้ได้นำมาตรฐาน ISO 14001มาใช้ในการดำเนินการและมุ่งสู่การดำเนินการในระดับสากลครับทั้งนี้เราจะเป็นหอสมุดที่มุ่งเน้นนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันอังคณาอินทรพาณิชย์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพห้องสมุดค่ะในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นทางหอสมุดได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ท่านสามารถสืบค้นได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Green Library ค่ะเว็บไซต์นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รวบรวมแหล่งทรัพยากรทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและแหล่งทรัพยากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจไว้เพิ่มเติมด้วยซึ่งเว็บไซต์นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเว็บไซต์จะช่วยให้ท่านเข้าถึงได้อย่างง่ายดายโดยสะดวกรวดเร็วไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ค่ะสวัสดีครับผมดร.อภิภูสิทธิภูมิมงคลรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและภารกิจพิเศษในความรับผิดชอบของผมนั้นในส่วนของการจัดการในเรื่องของห้องสมุดสีเขียวหรือ Green Library นะครับและรับผิดชอบเรื่องของ Social Engagement หรือภารกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมโครงการภารกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมที่ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงทํางานร่วมกับโรงเรียนต่างๆโดยรอบซึ่งที่ผ่านมานั้นเราได้มีการดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการจัดการความรู้ให้เด็กนักเรียนในระดับแต่อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนมุจศรีสวัสดิ์ซึ่งรูปแบบของโครงการภารกิจสัมพันธ์ประสังคมที่เราลงไปจัดให้กับโรงเรียนนั้นจะเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเกมในรูปแบบต่างๆและจะมีถ่ายกิจกรรมให้เด็กสามารถที่จะใช้ฐานเหล่านี้เป็นการเข้าไปสู่เรื่องของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ของเรายังได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายโดยรอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆอีกมากมายเพื่อที่จะเกิดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการเป็นห้องสมุดสีเขียวสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาในองค์กรและสังคมโดยรอบเพื่อการนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน 17,800 ตารางเมตร
พื้นที่รวมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา 14,000 ตารางเมตรขนาดพื้นที่ตั้งอาคาร 7,600 ตารางเมตรมีจำนวนนักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 28,000 คนต่อเดือนส่วนแรกนะคะเราจะพาทุกท่านไปชมโครงการดาดฟ้าสีเขียวแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับพี่ตะวันผู้มีส่วนสำคัญกับโครงการนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตะวันค่ะอยากทราบว่าโครงการดาดฟ้าสีเขียวมีความเป็นมาอย่างไรบ้างรบกวนพี่ตะวันให้ความรู้กับพวกเราหน่อยนะคะโครงการดาดฟ้าสีเขียวนะครับสืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคีนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคือจะให้แต่ละส่วนงานมีการจัดการพลังงานภายในเพื่อการประหยัดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับมาตรการแบบสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งมาตรการที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะลดอุณหภูมิดาดฟ้าเนื่องจากอุณหภูมิดาดฟ้านี่รับแดดทั้งวันก็จะร้อนนะครับแล้วก็เลยทำให้มีการประชุมกันแล้วก็มีมติให้ฝ่ายงานต่างๆเนี่ยทำการปลูกพืชบนดาดฟ้าพืชผักบนโครงการดาดฟ้าสีเขียวเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะส่วนมากก็จะเป็นพืชที่ไม่มีรากแก้วนะครับก็จะเป็นพืชผักสวนครัวพืชดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้ฮะซึ่งจะเน้นที่เป็นพืชที่มีใบเยอะๆก็คือเพื่อที่จะลดอุณหภูมิบังแดดอะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วผลผลิตส่วนมากนี่นำไปเก็บไว้ที่ไหนคะครับถ้าผลผลิตจากการปลูกนะครับก็จะแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มของบุคลากรนะฮะก็ถ้ามีเยอะเราก็จะทั่วถึงกันเลยนะครับอย่างกะเพราอย่างพวกผักกาดผักอะไรพวกนี้ครับแล้วโครงการดาดฟ้าสีเขียวเนี่ยค่ะมีส่วนในการช่วยลดพลังงานอย่างไรบ้างคะอย่างที่เห็นนะครับก็คือพื้นที่เนี่ยเรามีการรดน้ำต้นไม้มีการปลูกพืชเนี่ยที่แน่นอนสุดคืออุณหภูมิบริเวณชั้น3ที่เราทำการวิเคราะห์ตรวจวัดนะครับช่องที่อยู่ในฝ้าเพดานเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-5 องศานะผลก็คือทำให้เครื่องปรับอากาศเราทำงานน้อยลงและที่สำคัญก็คือการได้มีส่วนร่วมของบุคลากรปลูกจิตสำนึกต่างๆเกี่ยวกับการมาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตะวันมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะมาถึงอีกหนึ่งโครงการที่ทางหอสมุดของเราจัดทำขึ้นนั่นก็คือโครงการโซล่าคาร์พาร์คค่ะโครงการโซล่าคาร์พาร์คมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในหอสมุดค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของกระดาษน้ำขยะและไฟฟ้ายังเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องพบเจออย่างแน่นอนแต่ทางหอสมุดของเราจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับพี่ประมุขผู้มีส่วนสำคัญในการจัดการเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพี่ประมุขรบกวนช่วยตอบคำถามในเรื่องการจัดการกับเรื่องนี้หน่อยค่ะครับสำหรับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดการด้านน้ำด้านกระดาษด้านไฟฟ้าแล้วก็ขยะนะครับหลักๆที่เราทำได้ก็คือการติดป้ายรณรงค์นะครับตามห้องน้ำแล้วก็สถานที่ต่างๆเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับผู้ใช้ห้องน้ำนะครับเพื่อจะลดการใช้น้ำของเราแล้วก็ทางด้านกระดาษก็จะเป็นส่วนของทางออฟฟิศนะครับก็คือออฟฟิศเนี่ยหลังจากใช้กระดาษไปแล้วหน้าหนึ่งถ้าเป็นงานที่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้นะก็จะใช้อีกหน้าหนึ่งเป็นการนำกระดาษมาใช้2หน้านะครับแล้วส่วนกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะนำมาคัดแยกเพื่อจะส่งส่วนกลางของมหาลัยต่อไปนะครับส่วนทางด้านไฟฟ้านะครับจะมีหลายมาตรการมากที่ทางหอสมุดเราทำอยู่นะครับโครงการดาดฟ้าสีเขียวเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางหอสมุดอยากภูมิใจมากแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งก็คือจะเป็นโครงการเปลี่ยนหลอด LED นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็จะลดพลังงานไฟฟ้าลงได้มากแล้วก็ยังมีอีกหลายมาตรการนะครับที่เราค่อยๆทยอยทำนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของขยะขยะเนี่ยเราก็เดิมเนี่ยเราก็ไม่มีการคัดแยกอะไรกันก็จะมีการคัดแยกกันเองนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็มีการดีไซน์ถังขยะขึ้นมารองรับให้คนนำขยะรีไซเคิลเนี่ยมาทิ้งนะครับแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะครับโดยการส่งเข้าส่วนกลางครับก็จะประมาณนี้ครับค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ประมุขมากๆนะคะที่สละเวลาในการให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ
เลื่อนการสัญจรของบุคลากรหอสมุดมีนโยบายให้บุคลากรใช้ทางเท้าและขี่จักรยานรวมไปถึงส่งเสริมให้ใช้รถโดยสารสาธารณะของทางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการช่วยลดมลภาวะในมหาวิทยาลัยค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้ทางหอสมุดได้มีการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดพื้นที่สวนมุมสวยและโคมมูสเปซพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ค่ะหอสมุดของเรานะคะก็ยังมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดมลภาวะทางอากาศหากทุกฝ่ายหรือทุกคนร่วมมือกันในการลดการใช้พลังงานคนละเล็กคนละน้อยเพียงเท่านี้มหาวิทยาลัยและโลกของเราเนี่ยก็จะน่าอยู่แล้วก็ยังมีพลังงานเหลือใช้ไปสู่คนรุ่นหลังด้วยค่ะ